ปากหมึกกับหนวดหมึกจ้ะไม้ละ20บาทหมดนี่คือ120บาท6ไม้ราคาไม่แพงนะขายถูกมากเลยไม้ละ20อ่ะทุกคนไม้ละ20เทลงแก้วเลยอืมพอดีอยู่แล้วนะจริงแล้วจิ้มพยังหมูย่างนะย่างหัวหมูจ้าอืมเดี๋ยวก่อนนะขอเก็บช็อตสั้นๆหน่อยดิทำไงดีวะไม่มีทำหนึ่งนะทุกคนโหปังมากแซ่บแน่นอนเพราะว่าร้านนี้คือแบบเป็นร้านแซ่บเลยแหละดูไม้ละ20ดิดูดิดูดิโอ้โหนี่ค่ะโดนัทจ้ะพ่อโดนัทโดนัทเอาไปให้หลานนี่ค่ะทุกคนอะไรเอาอันไหนมัมมัมอ่ะเอาหมึกไหนเอาหมึกหนวดแล้วกันหมึกหนวดกินง่ายหนวดกินง่ายเดี๋ยวจะดูชิ้นเล็กๆให้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไหวอ่ะอันนี้อ่ะจะจิ้มไหมจิ้มมาคำนึงเออหยิบให้ถนัดจิ้มจะยังไงเออเอาไปยังอะไรครับมัมมัมมัมเป็นยังไงคะอร่อยนะร้านเนี้ยคนต่อคิวอ่ะในนี้เขาเพิ่งตั้งร้านหืมคือหอมเย็บผ้าพี่เล็กมาเลย20แต่ต้องไปให้ทันนะคนแย่งกันอ่ะมีทั้งหมดเหนียวนะเหนียวนะอ่ะลองดูลองมัมมัมวางมาเลย20โอ้ใหญ่มากเหนียวไหมโอ้ยสู้โอ้ยไหวไหมฟันหลุดออกมามั่งนะแต่อร่อยฮะไม่เหนียวกินได้จะไม่เอาขอเดี๋ยวไปวันอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าเหนียวเหนียวเหรออร่อยจะอร่อยมากอร่อยมากชอบแบบพ่อมันจะเป็นอย่างนี้เขาถามแล้วถามไม่ถามหรอมันจะเหนียวมันจะมีเส้นเหนียวของมันเนี่ยเส้นเสียวเหลือไอ้ตรงที่ไม่เหนียวก็ไม่เหนียวนุ่มเลยได้หั่นมาเลยเฮ้ยได้หั่นมาให้เยอะได้หั่นแล้วเลยถุงอืมไม่บอกคือมีวิวไงมันจะมีเส้นๆเหนียวๆอยู่เนี่ยนอกนั้นไม่เหนียวอร่อยมากถ้าไม่สดมันจะเค็มแล้วก็โอ้อันนี้ไม่เลยหวานๆเลยอร่อยจังเลยอร่อยมากเหลือแต่เส้นเหนียวแล้วเนี่ยบาทขายได้ไงอะดูดิใหญ่มากนี่เอาไงดีอะเอาเทียบกับอะไรดีอะแก้วอเมซอนดีไหมใหญ่มาก
โดดแปลโนพี่ไอโฟนมาเอาไอโฟน14 Pro Max 1 TB มาเทียบเอาหน่วยไหมเขาคำนึงมาหม่ำมาหม่ำต้องบอกนะว่าร้านเนี้ยถ้าเราไปช่วงที่คนเริ่มเดินตอนนี้แม่ค้ากำลังตั้งตลาดอยู่บ้านอยู่ตลาดเนี่ยเอฟมึกย่างน้ำจิ้มก็เด็ดสลตีกืนไอ้เหนียวเหนียวกืนมันมีเส้นเหนียวเว้ยจิ้มแมวกินได้จ้ะฮะจิ้มแมวเนี่ยเออเนี่ยนุ่มแต่ขอบขอบมันจะเหนียวฮะนุ่มอร่อยด้วยนุ่มมาเลย20นี่นี่เหนียวอยู่นี่นี่นี่อีงั้นนี่เหนียวมา20เนี่ยหมดเนี่ย120บาทมา20ดูนี่หมดเนี่ยไปทั้งกับข้าวใช้ทะเล200กว่าบาทเลย200จริงอ่ะแหละไปทะเลมันก็อย่างว่าแหละมันสดไงมาหาที่ไหนก็เจอเขาต้องชาร์จเนาะเอออันนี้น่าจะเป็นอาหารมาแล้วนะแล้วร้อยกว่าเราเคยกินแล้วก็รู้เลยว่าของแพงถูกแพงแบบเคยกินเดินมาแล้วไงกินนี้ก็ถูกแล้วนี่นี่ตรงนี้เหนียวแต่ตรงเนื้องั้นแหละเนี่ยตรงเนื้อเนี่ยเหนียวอร่อยหวานถ้ามันไม่สดมันจะเค็มอันนี้หวานอร่อยแล้วพ่อค้านะเขาเป็นคนอ้วนเหมือนเจ๊บานคุยกันถูกคอเลยเพิ่งเจอวันเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเขาเคยไปซื้อที่หน้าร้านไงเพราะว่าคนคิวมันยาวสั่งในนี่คนตัวอ้วนเหมือนกันไงอร่อยมากอ่ะยังไม่หมดเท่านี้จะให้ดูอะไรนะพองพองให้ต้นปาล์มให้ต้นปาล์มน้องเอ๋ยพองพองเด็กนี่ชอบกิน10บาท10บาททุกชิ้นชิ้นละ10บาทชิ้นละ10บาทมีเนื้อด้วยนะเนื้อก็ชิ้นละ10บาทนี่ชิ้นละ10บาทหมดเลย10บาทบ๊ายบายยังไม่จบเท่านี้พ่อส่งกล่องสีขาวให้ลูกหน่อยสิดันมาให้หน่อยสิจะอวดจะอวดแล้วเดี๋ยวทยอยเดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้กันที่บ้านริมน้ำอยุธยาเดี๋ยวส่งมานี่ดันมานี่ดันมาห้องนี้นี่เออดันมาเออแค่นั้นแหละมาจะอวดซะหน่อยโอ้โหแต่มันจะยุ่งยากไหมอะเดลี่โดนัทชิ้นละ10บาทเหมือนกันอันเท่านี้เหมือนดันกินเลยชิ้นละ10บาทนี่จ้ะนี่ปังไม่ไหว excuse me แต่เราต้องกินอันนี้ต่อมาไม่เรียกน้ำใส่เลยมาม่าใส่ใส่กล่องใหญ่ใหญ่นี่หมึกที่สำคัญนะอีน้ำหมักหมึกเขาอะกลิ่นซีอิ๊วใช่ไหมหรือกลิ่นอะไรดำๆอ่ะมันหอมเวลาย่างแล้วมันกลิ่นปลาหมึกมันได้อ่ะเลยเพราะว่าเขาทำขายเคยด้วยกรอบด้วยนะพ่อแหนมครับหัวจะอยากจะกินเพราะก่อนพอกินอะไรไม่ได้กินไม่ก็ยุบด้วยยิ่งกินข้าวกับข้าวมันหิวได้ยินเลยแต่กรอบอร่อย20บาทได้เยอะอยากให้มันหิวเขาเผื่อคนชอบกินหวานเขาแถมน้ำเชื่อมมาด้วยเป็นน้ำเชื่อมแบบปรุงรสน้ำปลาจุกวนอะไรของเขาอะเนี่ยแต่ว่าบัดอ้วนว่ามันพอดีเลยไม่ไม่ผสมใช่ผสมในแบบน้ำจิ้มให้มันแบบมีความอันเนี้ยผัดเห็นไหมเขาเป็นเย็นได้ไหมร้อนอยากให้มัน
ร้อนจริงๆอ่ะทางโน้นหลังบ้านเราร้อน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 ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะโยมแม่ต้องกินกับแตงกวาเพราะพี่น้องเอ้ยแม่มันก็พูดยากจังวะความสุข120บาทร้อยยี่สิบบาทพอมาหั่นไอ้ผัดกะเพราได้จานเบลอเออว่ะทำกะเพราได้นะเกาะไอ้เนี้ยได้เลือกได้อะรสมันก็ดีอยู่แล้วอืมจริงอันนี้หน่อยอันนี้เด็กหน่อยก็บอกว่าอร่อยอันนี้ให้ปุ้ยเดี๋ยวมันจะไปซื้อมาดีอะเขาไปแล้วอะเดี๋ยวมันตัวยากซื้อมาร้อยหนึ่งได้ทานเบลอเลยนะเออมันตัวยากห้าไม้แล้วก็ผัดเองบอลต้องย่างมาแล้วสิมันจะหอมเนี่ยอย่างเงี้ยกำลังดีเลยไม่เอาผัดไงก็มาผัดนั่นแหละผัดเอาแบบหมึกย่างมันหอมดีจังปฏิเสธลุงว่าไม่กินยังไม่ได้กินนะกำลังจะกินคำแรกคันคอไงได้พี่เล็กว่าจะซื้ออันนี้มาให้พ่อแต่ก็ของกินเยอะแล้ววะเลยไม่ได้เอามาลุงแขนขาดไงลุงแขนด้วนอะข้าวเหนียวจี่ขนมจี่ไข่อะมาหลายอย่างแล้วลุงแกขายอยู่ทุกวันอิ่มทนเลยนะใช่ดิข้าวเหนียวจี่ไข่อร่อยนะของลุงเขาอะจำได้ไหมที่ซื้อให้วันนั้นสนับสนุนคนพิการใช่ผักชีด้วยใช่เลยทุกคนพอแล้วเรามีเมนูที่เด็ดกว่านั้นเราสั่งซื้อมาส่งตรงมาจากสุโขทัยเลยทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตอัดวิดีโอไว้ด้วยดีกว่าอันต่อมาคือสิ่งนี้เลยจ้ะเราตั้งใจสั่งมาโดยตรงเลยเพราะว่าไปที่เมืองทองเนี่ยต่อคิวยาวมากไม่มีความหวังเลยนะคะแล้ววันนี้ก็สั่งมาที่นี่แล้วเขาส่งแบบเก็บความเย็นนะคะใส่ตู้เย็นมาให้เดี๋ยวนี้การขนส่งสะดวกสบายนี่พ่อกะหรี่2ปั๊บส่งตรงจากสุโขทัยเลยสวรรคโลกสั่งซื้อมานี่แหละของดีพ่อหากินที่ไหนก็ไม่เหมือนไปเมืองทองนะที่เขาต่อคิวกันยาวๆคือร้านนี้เลยค่ะใครรู้จักบ้างโอ้ยจ้าไม่ใช่อะมีคนรับจ้างต่อจริงสุดยอดแล้วสั่งมาแบบไก่ล้วนเลยค่ะเลือกไส้ด้วยตัวเองเลยจ้าสั่งมาทั้งหมด20ชิ้นค่ะนะจ้าชิ้นละ20บาทแต่อร่อยปังไม่ไหวนี่เลยนี่เลยย่าไม่แปลกใจทำไมต้องต่อคิวยาวอ่ะลองดูวรรณพรเอ้ยแป้งเขาจะแบบว่าไม่มีสะดุดเลยนะกรอบร่วนร่วนกรอบร่วนร่วนไส้คือแบบรสชาติแบบกลมกล่อมเดี๋ยวเขาชอบอะอันนี้นะเขาชอบมาออกบูธงานเมืองทองพวกโอท็อปเมดอินไทยแลนด์อะไรแบบเนี้ยแต่ตัวเขาอะมีหน้าร้านอยู่ที่สุโขทัยเออไส้ไก่คือดีมากดีใจมากไส้หวานกินแล้วก็ไม่ได้อินไงชอบคนชอบไส้ของคาวก็เลยสั่งไก่ล้วนไปเลยจ้ะไก่ล้วน20ชิ้นสั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงอ่ะอีกไส้หนึ่งคืออร่อยสุดๆอร่อยมาก
พ่อแกกลัวไปกินนู่นไม่ได้พี่ขอกินอีกชิ้นหนึ่งนะไม่ไหวแล้วก็มีความฝากมาให้โบวี่ด้วยร้านนี้อร่อยจริงเห็นไหมเห็นไหมภูวนาถกะหรี่สองปั๊บถูกต้องอร่อยมากอร่อยมากพี่บานเจอค่าส่ง120บาทเพราะส่งแบบความเย็นเพื่อรักษาคุณภาพแต่เราว่าคุ้มนะเว้ยเราไปเมืองทองอ่ะก่อนเราจะไปถึงเมืองทองค่าใช้จ่ายเราเท่าไหร่แต่อันนี้ไม่ใช่เมืองทองนะอันนี้สุโขทัยเลยเราส่งได้ทั่วประเทศสุโขทัยส่งมากรุงเทพ120บาทเรายอมจ่ายเพราะอร่อยมากนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวปักหมุดวรรณพรก่อนอันนี้เลยถูกต้องไปเซิร์ชชื่อเอาเขาขายดีแบบต่อคิวจ้ะบอกให้ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ว่าอ๋อก็ดีปั๊บอะไรเงี้ยเคยกินแล้วอร่อยแบบนี้ของสระบุรีแต่ไม่รู้ชื่อร้านที่แป้งอ่ะจะเป็นแบบมหัศจรรย์แบบเนี้ยแป้งมันจะแบบกึ๊บไปเลยอ่ะจะไม่มีกึ๊กกักแล้วก็อันเนี้ยมันจะสมูทไปหมดเลยไม่รู้เขาทำแป้งไงชอบอย่างนี้เลยบ้านด้วยนะไส้เยอะคุณจุ๋มสระบุรีก็อร่อยเออเดี๋ยวหลังไปลองก่อนคุณอนนท์เดี๋ยวต้องลองไม่เหมือนใครกินและอันเนี้ยไม่เหมือนใครเจ๊ไปหาซื้อที่ว่ามันคล้ายๆกันไส้ข้างในมันก็จะมีแบบที่เป็นโดนัททอดทุกเก็ดนมปังแล้วก็มีเป็นพายไก่ถูกป่ะแต่ก็ไม่เหมือนอันนี้ไม่รู้สึกถึงการอมน้ำมันแต่อย่างใดอะไรใดเลยชอบจังแล้วเราบางคนไม่ชอบไส้หวานพุ่นหน้าวาง URL ก็มาวรรณพรนะเป็นหุ้นส่วนเขาบ่เนี่ยเอามาเดี๋ยวปักหมุดให้นะเผื่อใครจะวาบเลยวาบที่วรรณพรเลยเพราะวรรณพรคนหวั่นโลกวรรณพรรู้จักดีกล่องของขวัญเราจะมาห่อของขวัญให้หลานอร่อยมากนี่คือมื้อเที่ยงนะรู้ป่ะไหลไม่สนุกหรอกร้อนอยู่ไม่ไหวบาดอ้วนกับลุงแอบไปกันสองคนเข้าไปในไอทีสแควร์เดินฟุตแลนด์เราจะไปซื้อแซลมอนมาไว้ทำอะไรให้เอฟต้นปลามันไม่มีแต่แซลมอนเป็นกิโลโอ้โหกิโลละ1,900แพงโพดเลยมันก็เกินไปสปอยเกินก็เลยไม่เอาแล้วก็ไปเดินเล่นได้ตุ้มหูมา2คู่แค่นั้นอะมั้งลุงได้เลยอ๋อแวะฟันสันนิดหน่อยซื้อช็อกโกแลตที่สเปย์ช็อกโกแลตลุงแม่ที่จุกเบียดเขาจะมีกลุ่มคล้ายๆกับบริษัทประกันหรืออะไรเงี้ยเดินตามแบบบอกไม่เอาไม่สนใจคือแบบตามจิกแบบไล่ก็ไม่ไปแบบวิ่งเข้าใจเราเลยโมโหว่ะแบบนี่โมโหมากเลยอะผมไม่รู้แล้วก็เป็นคลิปกันหนูหันมาทำหน้าใส่ที่หน้าอย่างนี้เลยนะเขาก็แก่อยู่นะยายคนนั้นอ่ะเขาคงจะโกรธเหมือนกันแหละเข้ามาประชิดตัวเลยเข้ามาประชิดตัวแล้วมาเกาะลุงอ่ะเราก็แบบไม่เอาไม่สนใจไม่สนใจแบบเดินอย่างเร็วแทบจะกึ่งวิ่งมันยังเกาะมาอย่างเงี้ยแบบหนูหันไปเห็นคนโมโหเลยหนูเข้าใจว่าทำอาหารกินแต่ก็คือมันก็แบบไส้แบบนี้บ่เป็นร้อยขายอะไรไม่รู้พี่นางน้อยเขาน่าจะขายประกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือมันไม่ใช่แม่นไดโนเสาร์ได้ไปแล้วจ้ะสั่งซื้อแล้วเอาไปแล้วของขวัญชิ้นที่หนึ่งอร่อยมากไส้ไก่ลืมไม่ได้สั่งไข่หวานมาให้เลยอร่อยจังไส้ไก่ล้วนๆเลย20อันอ๋ออีตาคนนี้อยู่ในนั่นญี่ปุ่นใช่เกาหลี
อร่อยเจ๊ว่าจะรอให้เย็นอีกหน่อยวรรณพรไปแล้วบ้านริมน้ำถ้าไม่เข้าห้องนอนก็ไม่มีห้องแอร์ไงอยู่บนเรือนมันร้อนอ่ะปล่อยไอ้เลิกงานเขาก็รอเลิกงานทุกบ้านมารวมตัวกันไอ้มีรถแล้วอยู่ชั้นล่างแล้วไปส่งไว้อยู่ก็ย้ายไอ้คือคนน้องไอ้คือคนน้องไอ้ออยู่หอนี่มันมากันนะมีแต่พี่เอ๋น่าจะเป็นพี่เอ๋กับกิตดามาไปปราบไอ้เอ๋ยปราบกับเอ๋ยเด็กอะนะอันดาอันดามาปราบกิตดาดามาแต่ว่าลูกเมียมันยังไงไม่รู้อยู่ด้วยกันได้บอกไว้รู้กันเออสามอ้อนแล้วอะมาดิน่าจะมาตอนเด็กก็เด็กก็น่าจะมีเอ๋ยกับไอ้ปราบนี่จะไม่น้อยเหรอเออเดี๋ยวจัดการเองจะทำไม่ไหวเท่าไหร่เดี๋ยวเอามาเคลียร์พวงมาลัยซ้อมอะไรตามพวงมาลัยเลยตอนนี้ทำงานไปดูแลผู้สูงอายุห้าห้างานเลิศไหมร้อยบาทนะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพูดไลฟ์สดอยู่เรื่องเงินอย่าพูดสนมากนายเบ้งทำด้วยไม่ได้ความเมื่อวานนี้ผ่านแบงค์รู้ว่าถูกแบงค์พันถูกไปจ่ายค่าของแล้วก็เอาไปนี่500อันนั้นมาให้ปู่แบงค์100มันติดสติ๊กเกอร์ที่เบาะหนูเนี่ยไอ้ป่านอ่ะเขาติดสติ๊กเกอร์อะไรว่าไม่รู้แอปแบลอยู่หลังเบาะลุงแอดอ่ะหลังเบาะผู้โดยสารอ่ะเอาวานดูป่านได้เขียวเอาเหรอเขียวว่าเพื่อนงานดีป่านไม่ได้อะไรนะเหรอใครก็ไม่รู้พ่ออยู่พ่อมันก็นอนไอ้เขียวอ่ะไม่ใช่รู้สึกได้ป่านนะให้ไปนะฮะโอ้กรอบอร่อยมากเลยอ่ะ20 บาทเยอะว่ะเนี่ยแล้วน้ำที่อยู่ในน้ำที่มันอยู่ในนี้อร่อยอ่ะลุงน้ำเนี่ยอร่อยอร่อยวัน20 บาทไปซื้ออีกดีไหมไม่ไม่ไม่เราไม่ได้กินเองไงซื้อไปฝากแต่มันก็เยอะแยะแล้วเนี่ยเยอะแล้วเนาะไม่อร่อยหรอกเพราะว่าของมาหลายอย่างอ่ะเออใครยินดีแล้วหน่อยใครเรานี่อยากจะเทคแคร์ดูแลอันนี้ทำงานยังไงอธิบายมาหน่อยพี่แน่งน้อยในอนาคตเนี่ยบานอ้วนตาจ้อยยายโดมเนี่ยก็ต้องมีพี่เลี้ยงเชื่อไหมแล้วต้องมีคนช่วยดูแลเหมือนกันเพราะว่าเห็นตัวอย่างที่บ้านพี่กุ้งเขาก็ช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลเราอย่างเงี้ยอะไรก็ไอ้ซีเมื่อวานนี่เองแบบนี้เองแบบนี้ไอ้กองไปไหนทำไมกองใส่กันหรอนี่ดูลิ้นเลี้ยงบาดลิ้นเลยนะอะไรอ่ะเลี้ยอะไรกระดาษกระป๋ากระบาดเอ้ยเรื่องบาดเสียวอ่ะไม่โอเคไม่โอเคนึกถึงตอนสมัยอ่านหนังสือสอบเอ็นทานไงขึ้นม.6 ขึ้นมหาลัยอ่ะเปิดหนังสืออ่านน่ะบาดมือเล็กเป็นโอ้ยอืมพี่ดมจะติดสตางค์เหรียญเนี่ยไอ้บาดเล่นนั่นแหละริ้นเลี้ยละพี่เล็กริ้นเลี้ยวนะโอ้โหเด็กเจ๊กุ้งอ่ะเขามีเครือข่ายเครือข่ายเด็กพม่าที่ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครจะหาก็ถามบ้านอ้วนถามพี่กุ้งก็ได้แต่ตาจ้อยคนนึงโอ้ยเนี่ยอร่อยวะเอาเราก็น้ำต้นไม้ยายดงด้วยแค่นั้นก็ผมคุณจะล่างจะล่างก็จะเจอจะโดนได้ดีไหมพี่เขาให้ยังไงเขาให้ดีบอกแล้วทำเวลาไหนถึงเวลาไหนอะพี่
ก็ดีนะถ้าเราแบบว่ามีใจรักอาชีพเนี้ยได้บุญด้วยนะพี่บางคนแบบว่าไม่น่ารักอยู่ไปชินหนวดเอาขันตีหัวคนแก่โบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเห็นไหมเคยดูปะทำร้ายคนแก่น้องสารบาปกรรมแฮะลูกก็ยังตีไงทนไม่ไหวไงเนี่ยอย่างพ่อเนี่ยเดี๋ยวหนูก็ตีแล้วเนี่ยอ๋ออยู่เกี่ยงเขาเลยพี่ชอบแล้วได้หยุดวันไหนอะได้กลับไปหาลูกบ้างบ่ล่ะแนมเนืองไปฝากพี่พลโอ้โหวรพรพักค่ะคนเรามีแค่คนละกระเพาะเจ๊ดูสภาพแล้วอะประสบการณ์นะด้วยประสบการณ์นะใครก็อยากจะเอาของไปให้กันกินอะไปวางอึมตึมไม่มีใครกินเยอะมีเจ๊คนนี้นี่แหละแล้วนี่ก็กินไปแล้วมั่งเห็นไหมเนี่ยแล้วเจ๊ไม่ได้กินจุเหมือนสมัยก่อนเด้กินหน่อยนึงก็หงายเจ๊ย้ายมานั่งมุมนี้นะเป็นไงมั่งทุกคนว่านี่เดี๋ยวให้ดูเด้อเจ๊ย้ายมานั่งมุมนี้ต้องเปิดไฟนี้ช่วยค่ะเพราะถ้าไม่เปิดหน้ามันจะดำเพราะว่าไฟดวงนี้มันสว่างสว่างนี่ตาจ้อยมานอนอยู่ตรงนี้แล้วมีม่านแก้วอยู่ตรงนี้แล้วลุงก็ไปอยู่ตรงนู้นแทนทีวีมาอยู่ฝั่งนี้เจ๊นั่งอยู่นี่ทีวีเป็นของลุงมีเป็นไปเถอะแต่ประเด็นคือ YouTube หนูอัลกอริทึมเปลี่ยนหมดเลยเมนูเหรอยายดมเตรียมไว้เต็มกองครัวฝรั่งผักหมูน้ำจิ้มเมี่ยงพี่สะพายเขาชอบสไตล์นั้นน่ะวรพรนี่เขารู้นะเหมือนคนในครอบครัวคือเมี่ยงสไตล์เมี่ยงวรพรบอกซื้อแหนมเนื้อไปฝากพี่พรมาสั่นหมายถึงว่าโอกาสหน้าลองซื้อแล้วเอาสับปะรดแนบไปให้ด้วยอ่ะแกน่าจะชอบเพราะพี่พองเขาจะติดหวานโอ้โหโกสุ่มไม่ต้องพูดถึงเลยพี่เล็กหลากหลายแต่ว่ารอให้แบบแดดร่มลมตกหน่อยหน้าพากันไปเที่ยวน้ำตกจังยังว่าร้อนแฮะเล่นแบบอยู่จังเลยจำได้ไหมวะมาล้นจังบอกต้องอยู่กันแถวน้ำตกแหละเดี๋ยวบ้านอ้วนซื้อสระมาแล้วโอ้ยหูอื้อหูอ้าโมกราคุมภามีนามีนาเมษาลูกค้าอินบ็อกซ์เยอะมากเลยต้องย้ายไปขายในอินบ็อกซ์แล้วนะเนี่ยข้อความแบบปังปังปุ้งปังปุ้งปังเหมือนเนี่ยก็ยิงโฆษณาเลยสาธุสาธุพี่น้องเอ้ยอุเบกขาสาธุขอจักหน่อยเถอะเว้ยอีกนิดเดียวจะ 700,000 แล้วนะภายในอาทิตย์เดียวเนี่ยคนตามขึ้นเป็นหมื่นยังวะไปดังกับคลิปนอนโซฟายังวะนี่ได้รับแล้ว6ตัวจ้าว่าสั้นแต่ไลฟ์สดบ่ได้เรื่องเลยบ่ได้เรื่องเลยเย็นนี้ออกทานร้านร้านไหนครับพี่บานกุ๊กกิ๊กรอดูเจได้เลยหนูไอซ์รอดูเจได้เลยเดี๋ยววันนี้เจจะไปบ้านริมน้ำแต่เดี๋ยวนี้บ้านริมน้ำไม่สนุกเหมือนเดิมเพราะว่าเขาย้ายครัวเข้าไปอยู่ในเรือนเพราะมันความสะดวกไงพี่ชายออกแต่เช้าพี่สะใภ้ตื่นแต่เช้ามืดดูแลคุณแม่ที่ติดเตียง หลานก็ไปโรงเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็อยู่ในเรือนมันสะดวกดีเขามีครัวอยู่ในเรือนแต่ช่วงนึงอินบ้านริมน้ำกันตั้งแต่หลังโควิดก็แตกซะแตกซายย้ายกันไปย้ายกันมาก็เข้าไปอยู่ในเรือนกันแล้วก็บ้านที่เป็นตรงโซนห้องพักบ้านริมน้ำอ่ะเป็นพี่ชายของพี่พรอ่ะเขาเข้ามาอยู่ด้วยเพื่อมาดูแลแม่ช่วยกับพี่พรก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนเดิมเอาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมีมุ้งความร้อนด้วยข้างหน้าไหนพ่อย้ายเรื่องสุดท้ายอ่ะเราไม่ร้อนเหรอเหรอแกไม่เปิดแอร์อยู่ห้องแอร์เหรอแกเขาไม่อยู่เขาไม่เปิดไม่เปิดอยู่บ้านห้องตอนนู้นก็เขาชอบนอนห้องพัดลมนอนห้องนอนห้องนู้นก็เปิดไม่เปิดอ๋อเรียนโรงนอนมันก็แบบอ๋อ
แต่เตียงก็ยังอยู่อะไรอยู่คือเอาไว้ไปพักร้อนเฉยเด็กๆทำกันบ้านไอ้ปามก็ไอ้ปามไอ้ปามก็ไอ้ปามนอนโอ้ห้องหนุ่มสูตรเป็นห้องเด็กตอนนี้หลวงพ่อนอนไม่ได้ปกติหรือเปล่าอ๋อไม่สนเลยอ๋อยายไม่สนแล้วเพราะยายแกลุกเดินไม่ไหวแล้วไงติดเตียงแต่แกรู้สติทุกอย่างนะแกดีตรงที่ว่าแกรู้ทุกอย่างคุยอะไรรู้เรื่องฮะก็คุยกับหนูคุยกับพี่พลอยไปครึ่งชั่วโมงเมื่อวันก่อนที่ว่าเล่าให้ฟังอ่ะไอ้ปามาโทรมาขอไดโนเสาร์อ่ะแกก็เล่าให้ฟังว่าสเตตัสประมาณนี้อะไรงี้ไงทีนี้ไลฟ์สดเอาไว้สตรีมใช่ๆและหนูก็ยังไลฟ์สดอยู่แต่ว่าวันจันทร์นี้จะมีวันอังคารพรุ่งนี้ใช่ไหมก็จะมีลองเซตอัพในTikTok แบบเป็นภาพคมชัดด้วยกล้องตัวใหญ่แล้วก็เดี๋ยวลองดูว่ามันต้องปรับปรุงอะไรบ้างแล้วก็เราไม่มีรีลันแล้วกลางวันไม่มีรีลันเลยก็จะมีแค่วันอาทิตย์กับวันจันทร์ที่มันเว้อระหว่างวันกันไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันตั้งแต่วันอังคารไปจนถึงวันเสาร์เราจะไม่มีรันกลางวันเลยค่ะเราจะมีแต่กลางคืนที่เป็นรอบสดจริงๆนัดเวลากันเลยมาเจอกัน5โมงเย็นถึง4ทุ่มนะคะแล้วหลัง4ทุ่มจะเอาไฟล์ของ5โมงเย็นถึง4ทุ่มอ่ะมาต่อรีรันเพื่อเปิดระบบให้จนถึงเที่ยงคืนประมาณนั้นก็ลองดูค่ะเราใจเหี่ยวไปเพราะว่าโอ๊ยแบบเค้นยังไงก็คนดูไม่ขึ้นนะคะแต่ลูกค้าเนี่ยข้อมูลสถิติเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะโชว์หมดใช่ไหมลูกค้าไม่หายแต่ไม่มาไลฟ์สดแม่งเอ้ยโคตรปวดหัวเลย Facebook แต่ลูกค้ามาตามข้อความตามอะไรต่างๆทีนี้ไงล่ะลำบากไอ้พวกอีน้ำแข็งไอ้โบโบไอ้เนมไอ้เนิร์มมันก็ต้องมานั่งโอ๊ยพี่คะนี่ค่ะนี่ค่ะอะไรเงี้ยว่าตอบตอบตอบอะไรเงี้ยตอบไม่หยุดตอบหมายถึงว่าตอบเพื่อขายตอบเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกลับไปอยู่ยุคแรกอะเพจไหนไม่โดนก็แล้วไปไงแต่เพจที่โดนอย่างเราอะโอ้โหไม่ไหวเลยงานมันย้ายแบบมันย้ายธรรมชาติของแพลตฟอร์มไปเป็นอย่างนั้นไอ้โบวี่ทำวิดีโอปึ้งคนดูเป็นแสนแสนแล้วก็ทักมาเพื่อที่จะขอซื้อแสนวิวอะแล้วทีนี้ อ้าวแต่พอพากันไลฟ์สดเอ้ามันจะได้ง่ายเข้ามาดูไลฟ์สดแล้วจะได้เปิดออเดอร์วะเนี่ยบ่มาลูกค้าบ่มาลูกค้าไปตำเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยขึ้นมาเต็มอยู่เนี่ยเอาเนี่ยปวดหัวกันจังเลยตอนนี้ก็คืองานมันย้ายฝักย้ายฝ่ายก็ต้องจัดการใหม่อย่างน้อยก็ยังมีความหวังว่าอ๋อลูกค้าไม่หายไม่ได้ยิงโฆษณาแต่คนตามมาตอนนี้ล่าสุด 6,000 กว่าแล้วเพจใหม่อ่ะคือลูกค้าก็อยากมาอยากอยู่กับเจ๊อยากดูเจ๊นั่นแหละแต่ว่ามันไม่เห็นมันไม่แจ้งเตือนขอถามหน่อยในฐานะแฟนเพจ FC ในฐานะนะใครเป็นแฟนเพจใครเป็น FC อ่ะมันไม่ค่อยแจ้งเตือนจริงใช่ไหมเจอหน้าคนที่ IT Square เจอหน้าคนในตลาดเจอหน้าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาทักทุกคนทักเหมือนกันหมดเลยหายไปไหนมาแต่ก่อนดูตลอดเดี๋ยวนี้ไม่ไลฟ์แล้วหรอไม่ขายของแล้วหรอดังเหมือนกันนะเนี่ยไปตามตลาดไปตามห้างที่ออกไปข้างนอกมาเนี่ยคนทักอย่างนี้แต่ทักอย่างเงี้ยมันเศร้านะเว้ยคือไลฟ์ทุกวันไลฟ์ทุกวันเลยแม่อุ๊ยวันนี้หนูแต่งตัวหนูว่าพี่ปูเป้แต่งอย่างนี้ต้องน่ารักมากหนูคอนเฟิร์มเพราะว่าพี่ปูเป้หน้าตาเป็นฝรั่งพี่มาแต่งแบบหนูพี่จะโคตรน่ารักหนูบอกให้เลยแล้วหน้าหนูเป็นคนแบบหน้าก้อคอสั้นหน้าจืดๆแล้วใช้วิธีการแต่งหน้าเอาแต่พี่ปูเป้ไม่ต้องทำอะไรเลยแม่งหน้าคาวาอี้อยู่แล้วถ้าเธอแต่งอย่างเงี้ยฉันว่าเธอสวยมากฉันว่าเธอต้องแบ๊วกรุบเหมียวจ๋าแน่นอนมันไม่แจ้งเตือนเข้ามาดูเองตลอดยังวะลูกค้าแบบ walk in อะโอ้แต่มันไม่เป็นเสด็จเชิญลูกค้าแต่มันก็อ่ะเป็นอะไรที่เข้าใจได้ว่าสถิติที่เราเห็นนะอ่ะเราก็เปลี่ยนหน้าที่การทำงานใหม่แล้วว่ารอเวลาที่มันจะแบบค่อยๆดึงดูดค่อยๆแบบต่างๆมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหลายๆคนก็ลุ้นกับบานอ้วนไปด้วยนะฮะแฟนเพจที่สนิทกันอย่างเงี้ยน้องๆพี่ๆที่แบบรักบานอ้วนอยากให้บานอ้วนได้ดีอ่ะมันจะมีแก๊งอย่างนี้แน่6,800แล้วยังไงก่อนมากันยังไง6,800พวดมาเปิดเพจมา2อาทิตย์กว่าเปิดเพจวันอาทิตย์ครบ2อาทิตย์เมื่อวานวันนี้คือ15วันครึ่งเดือน6,800บางคนทำธุรกิจมาเป็นปี2ปี3ปีเพ
พจยังไม่ถึง 5,000 ผู้ติดตามใช่ไหมแต่ของเรามันมาแล้วเพจเนี่ยมันมาแล้วแต่อย่างที่บอกเขาไม่ดูกันแล้วไลฟ์สดต้องหาวิธีอื่นนะมันไม่ค่อยแจ้งเตือนเรื่อยๆเลยวันนี้สวยโอ้ยพี่โสภิตอ่ะไม่ปากหวานน่ารักวันนี้เปิดร้านขายน้ำแข็งใสเออเหมาะอยู่หน้าบ้านคุณพี่อ่ะเป็นบริเวณสามแยกภาพจำของพี่ปูเป้แล้วเราได้ไปบ้านพี่ปูเป้มาใช่ไหมตรงนั้นมันเป็นสามแยกที่พี่ปูเป้ชอบโพสเกี่ยวเรื่องว่าเดี๋ยวมีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ก็ต้องกระแดกอะไรเงี้ยชอบเสยกันใช่ไหมตรงนั้นเป็นจุดเห็นง่ายนะแต่เขาไม่ได้สามแพ่งนะเขาก็เลี่ยงอยู่นะหมายถึงว่าไปโยอยู่ทางนู้นแล้วบ้านพี่ปูเป้อยู่ริมทางนี้อยู่ริม ทุ่งไร่อะไรสักอย่างพี่นะไปปีนป้ายอิงเจ็ดให้แบบสีใสลุ้งเลยนะแล้วก็ปุ๊บขึ้นมาฝีมืออย่างนี้แล้วเราก็ไลฟ์สดในตอกปึ้งพี่ปูเป้จัดเลยแล้วก็แบบทำน้ำแข็งใสอย่างเงี้ยอ่ะหมูแจ๋วสอง พี่ปูเป้หนูสนับสนุนเดี๋ยวเกิดไปทางนู้นเดี๋ยวจะแวะไปรีวิวให้ไปไอ้นี่ให้สนุกสนานทำอะไรก็ทำไปเถอะกิจกรรมที่เราทำแล้วมีความสุขอาชีพอะพูดถึงอะมันมีความสุขนะมีป้ายแล้วเอาให้มันแจ่มโจ๊ะแต่งให้มันโซซะโบ๊ะบะแล้วก็แบบว่าให้แบบว่ามีเมนูแล้วก็ทำวิดีโอสั้นลงไปในตอกเยอะๆลงในเฟซเยอะๆถ่ายรูปถ่ายอะไรบ่อยๆเออหมูแจ่วสองแต่ไม่ค่อยได้ดูเขานะหมายถึงว่าไม่มีเวลาไปแบบดูนานๆหรอกแต่เห็นแล้วรู้จักอ่ะคือการรับรู้แบรนด์ของเขาคือเขาแบรนดิ้งได้ดีมากนะอะไรวรรณพรไม่ดูหรอกบ้างหมูแจ๋วว่าดูแต่ป้ากันดาแล้วว่าไปตามแหมป้ากันดาก็ได้เงียบอยู่ต้อง 4-5 นาทีพอบัดอ้วนไปเม้นว่ามาตามวรรณพรวันโลกป้ากันดามาตามวรรณพรวันโลกว่าซ่านตื่นเต้นไม่หยุดคนดังอ่านชื่อเราเออชอบดูนางเหมือนกันใช่ไหมคนเราทำมาหากินอ่ะคนก็ชอบดูอยู่แล้วใช่ปะล่ะใครทำเป็นแบบอย่างในการทำมาหากินพากันทำอะไรที่มันเจริญก้าวหน้าเนี่ยในยุคอย่างเงี้ยมันต้องส่งเสริมกันนะใครเห็นใครเจริญเนี่ยมันโอ้มันดีชื่นใจมันเป็นพลังให้เรารู้สึกว่าเออเราก็แบบอยู่เฉยทำไมอ่ะช่วงนี้แกไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยป้าไม่ถึงใครป้ากันดาเหรออ๋อไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยได้ดูเลยอะแต่ล่าสุดคือที่เห็นคือเหมือนเขาไม่ได้ให้ใครคอมเมนต์เขาแล้วเหมือนต้องสมัครเข้าไปเป็นเมมเบอร์แล้วถึงจะเมนได้เออที่เห็นล่าสุดนะน่าจะเกินอาทิตย์แล้วเจ๊ไม่แน่ใจคือไม่ค่อยได้เล่น TikTok แบบนั้นคือไม่ค่อยใช้เวลากับ TikTok นานเพราะรู้ตัวเองว่าถ้าเผลอปุ๊บเนี่ยยาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้มันเป็นยุคของการทำวิดีโอสั้นนะมันเพลินนะเข้า TikTok แล้วอะ Facebook เนี่ยเลื่อนฟีดสักพักนึงอะกดดูวิดีโอสั้นแล้วยาวไปกับ Facebook เหมือนกัน Reels เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคนไปอยู่ตรงไหนเราก็ตามไปอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเจ๊หายไปจากไลฟ์สดอะเจ๊ก็จะไปทำวิดีโอก็ได้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 อยู่ในวิดีโอสั้นเพื่อให้มันโลหมุนไป เรื่อยเปื่อยของเจ๊ไปห่วงระบบงานตัวเองนี่แหละที่มันแบบสั่นสะเทือนอยู่ตอนนี้แต่มันก็เราเห็นภาพแล้วแหละว่าแบบอะไรคือปัญหาก็พยายามอุดรอยแล้วก็แก้ไขแล้วก็ค่อยๆทำไปโชคดีที่ว่าลูกน้องมันรักกันลูกน้องมันแบบก็คือทำอะไรก็คือคุยกันได้อะไรอย่างนี้ไงแต่ถามว่าทรงด้วยความรู้ไหมฮึพอกันก็ช่วยกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันต้องทำยังไงคะ Facebook ให้เครื่องมือธุรกิจมาฮะอันไหนยังไงนะโอ้จำไม่ได้แล้วอ่ะพี่ปูเป้ลองกดตามเข้าไปเรื่อยๆเขาถามว่าเราเป็นธุรกิจแบบใดแล้วก็เป็นครีเอเตอร์ธรรมดาก็ได้มั้งพี่ปูเป้ต้องการที่จะสร้างรายได้ใช่ไหมfollower พี่ปูเป้ถึง 10,000 หรือยังจริงๆตอนนี้ follower ไม่ต้องถึง 10,000 ก็สร้างรายได้ได้แล้วนะเขาก็จะดูที่วิดีโอนะวิดีโอหรือไลฟ์สดที่มีความยาวชั่วโมงแล้ววิวเวอร์จำนวนหนึ่งที่เขาจำกัดอยู่แล้วก็
Reel ก็คือวิดีโอสั้นวิดีโอสั้นนี่ทำไปได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะอนุมัติมาเองเขาก็จะให้มาเองว่าเธอได้แล้วเด้อเดี๋ยวบัญชีไปผูกเด้อแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อย แล้วก็กรอกข้อมูลทางด้านภาษีอะไรเงี้ยจริงๆมีคนรับทำนะถ้าใครอยากทำมันเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำนะบานอ้วนเคยทำสถิติได้ประมาณ 900,000 ต่อเดือนมาแล้วอันนี้พูดเลยพูดให้ฟังเลยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้อะไม่ได้ไม่ถึงได้ไม่ถึงได้หลักหมื่นมีบางเดือนได้หลักแสนนะคะตอนนี้ได้หลักหมื่นค่ะก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเขาให้ไปผูกบัญชีพอเราไปตันๆแล้วเราแม่งงงไงไอ้หาเอ้ยภาษาอังกฤษซับซ้อนเกินงงถอยออกอะไรเงี้ยบาร์อ้วก็ไปถึงขั้นที่แบบว่ามันจะมีติ๊กคำถามบางคำถามที่แบบงงอ่ะอันนี้ไม่เข้าใจเดี๋ยวตอบผิดแล้วเดี๋ยวพลาดก็เลยไปโดเนทหรือว่าปรึกษาเมนทอร์ที่เขาดูแลเรื่องการสร้างรายได้เขาก็บอกแบบตอนนี้หน้าจอเป็นยังไงอ้าวติ๊กอันนี้ค่ะหน้าจอเป็นยังไงติ๊กอันนี้ค่ะจะใส่อะไรอ่ะติ๊กอันนี้ค่ะบัตรอ้วนจ่ายไปแค่หลักร้อยเองหลักร้อยจริงๆ50 60เขาก็ทำให้แล้วนะเป็นบุคคลอะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้อยากให้เพื่อนๆทุกคนอะสร้างเออะสร้างเพจสร้างตัวตนนะคะ เดิมทีทำอยู่แล้วถึงไม่สร้างรายได้ก็ทำอยู่แล้วจริงๆการไลฟ์สดในรายได้น้อยเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยรายได้น้อยแต่ถ้าลงวิดีโออ่ะรายได้เยอะนี่เดือนนี้ต้องมหาศาลแน่นอนเพราะว่าอยู่ดีๆไอ้วิดีโอรีลส์ที่นอนกันอยู่ที่โซฟาคนกดไลค์เป็นแสนวิวยอดวิวไปเท่าไหร่วะยอดวิวไปถึงจะ7ล้านวิวแล้วอันนี้พูดได้มั้ยพูดเลยเนาะไม่รู้อ่ะยังไม่ได้เข้าไปเช็ครายได้ว่ามันได้ป่ะแต่น่าจะได้แต่วิดีโอที่ปักหมุดไว้ที่เฟซส่วนตัวที่กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะอันนั้น36ล้านวิวได้มา5หรือ6นี่แหละแสนที่เดือนนึงเกือบล้านที่เล่าให้ฟังธันวาปี64มั้ง จำไม่ลืมก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีรายได้อะไรเขาเพิ่งอนุมัติมาแล้วเราก็ตามมาเรื่อยๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะคะไม่รู้กี่คนเนี่ยที่ฟังอยู่ลองเอากลับไปคิดหรือศึกษาเพิ่มเติมมันอาจจะเป็นรายได้เสริมในอนาคตมันอาจจะเป็นรายได้หลักก็ได้พี่ปูเป้น่าจะเข้าใจเพราะพี่ปูเป้เล่น TikTok ใน TikTok มันมีแบ่งรายได้เหมือนกันซึ่งดีด้วยดีหรือเปล่าไม่รู้แต่มันง่ายต่อการให้ง่ายต่อการสนับสนุนง่ายต่อการมองเห็นแต่ตอนนี้มันอ้วนได้ไม่เยอะนะคะยิ่งประมาณกลางๆปีพอคือเลยถ้าเลยปีใหม่ไปแล้วเนี่ยค่าอะไรของมันไม่รู้เรียกชื่อไม่เป็นอ่ะมันจะค่อยๆลดลง คือทำมากได้น้อยแต่ก่อนทำน้อยได้มากอะไรเงี้ยคือการแข่งขันมันสูงแต่ทำไว้นะคะอย่างเช่นสมมติพี่เล็กใช่ไหมพี่เล็กดูอยู่ใช่ไหมมีหลานเปิดเพจให้หลานเอาไว้ทำโชว์กิจกรรมไว้ให้ครอบครัวดูในอนาคตถ้าเกิดว่าคอนเทนต์เราดีสนุกฝึกทักษะในการลงวิดีโอเล่นๆหรือทำอะไรเงี้ยมันอาจจะกลายเป็นการสร้างรายได้ก็ได้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเด็กบางคนเนี่ยอย่างน้องอุ้มอิ่มอะไรนะที่กินข้าวนะอีล่าสมายบอวายคนหัวลุก1เดือนนี่คือซื้อบ้านได้เป็นหลังอะไรอย่างอะไรมั้งเราไม่รู้นะแต่ไม่ธรรมดาบอกให้มันก็สามารถพัฒนาแล้วก็เป็นอาชีพที่เป็นอิสระไม่ได้มีใครเป็นเจ้านายมีแต่วินัยหรือทักษะของตัวเองที่เพิ่มพูนตรงนี้ใครว่าเป็นประโยชน์ให้พิมพ์คำว่าบวกเรื่องนี้ไม่พูดให้ฟังเขาบางคนเขาก็ไม่ได้แบบเขาห่วงอะแต่บัดว่าไม่ห่วงหรอกมันไม่มีอะไรคือมันเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลมันเป็นโอกาสที่ทาง Facebook ให้เรามาเห็นไหมอย่างพี่ด้าเงี้ยพี่ด้าได้มานานแล้วพี่ด้านี่ได้จาก YouTube ก่อนแล้วก็มาได้จาก Facebookคู่กันแต่ถามว่าเม็ดเงินน่ะมันเยอะขนาดนั้นไหมอ่ะมันแล้วแต่เด็กสมัยนี้อ่ะค่ะพี่เลขายิ่งเด็กใน TikTok อ่ะรายได้เยอะกว่าผู้ใหญ่บางคนหาเงินมาทั้งชีวิตรายได้เดือนนึงของเด็กบางคนอ่ะเยอะกว่ารายได้ของผู้ใหญ่ที่หามาตลอดทั้งชีวิตนะปลาหวานเธอรู้ไหมเจ๊เห็นศักยภาพน้องเข้าไปดูใน TikTok ปะไอ้ห่าเอ้ยเอาข้าวโพดมาใช้ที่หนีบผม
บีบจนมันเป็นป๊อปคอร์นแปะเนี่ยคนดู 10,000 อะไรเงี้ยเวลาพีคๆอ่ะหรือ 1,500 น้อยๆไม่มีคนดูเลยน้อยๆคนดู 1,500 โดเนทกันไม่หยุดอีห่าทั้งกูหลาบทั้งหัวใจทั้ง TikTok มีอะไรไม่รู้บินลงมาได้เงินไม่หวั่นไม่ไหวบางคนมีทำรีรันด้วยนกอินทรีติดกล้องอ่ะบินแม่งบินคนดูแล้วก็โดเนทโดเนทโดเนทบางคนเอาทีวีเก่าๆมาซ่อมแล้วก็เปิดให้ดูเอาคัสเซ็ตแกะฝาออกแล้วก็รันให้ดูตามคำขอแล้วก็น่ะได้ตังค์จ้าทีนี้ปลาหวานเธอทำอะไรเธอแต่งเค้กเดลี่เฉพาะเวลานั้นส่งมาไม่ต้องเอาหน้าเราเลยส่งลงไปที่นี่เลยเพราะว่ามันจะอินเตอร์เนชั่นแนลหมายถึงว่ามึงอยู่ประเทศไหนมึงก็เข้ามาซัพพอร์ตได้ทั่วโลกเลยเราไม่ใช้ภาษาที่เป็น language ในการสื่อสารแต่ใช้แบบภาพอะไรเงี้ยก็ดึงคนอยู่เด้ทำสม่ำเสมอหนูก็แต่งเค้กของหนูไปแล้วก็โชว์กิจวัตรประจำวันนอกจากอีเดียงวิดีโอเนี้ยมันอาจจะสร้างรายได้แล้วอะมันก็จะดึงดูดฐานลูกค้าด้วยอะไรด้วยล่าสุดเจ๊ไปเจอดูไอ้โบวี่ปะวะดูไอ้โบวี่จ้ะไปเจอร้านถอนผมงอกคนตามเขาเพิ่งเปิดก็น่าจะไม่นานมากคนตาม40,000กว่านั่งถอนผมงอกกันปึ้มปึ้มปึ้มแล้วก็โชว์บรรยากาศในร้านแล้วก็เข้ามาดูใกล้ๆแล้วก็ถ่ายให้ดูว่าถอนไปได้กี่เส้นแล้วก็ปักตะกร้าว่าสั้นขายอุปกรณ์บำรุงเส้นผมบรบรทรีทเมนต์บรบรบรแล้วก็มาทำอะไรเงี้ยคนดู 5.4k คนดู 5,000 กว่าเพื่อที่จะมาดูถอนผมงอกอะไรเงี้ยปังไม่ไหวแล้วพอกดเข้าไปดูในตะกร้าเขาขายไปแล้วกี่เคอ่ะขายไปแล้วต้องเยอะอะไรเงี้ยแบบแปลกแล้ว5.4เรากำลังดูอยู่โอ้โหน่าสนใจเดี๋ยวขอลงไลค์ก่อนนะคะว่าสั้นว่ะคุยกับโบวี่มองหน้ากันคนดู 5,000 ลงไลค์ว่าสั้นก็เลยว่าเรามาคุยกันเนี่ยเราลองแยกย้ายไปลองทำอันนี้กันดูไหมเวลาเพื่อนเจริญมันมีความสุขนะใจมันฟูนะใจมันฟูเวลาดูอาชีพใหม่ๆนี่มันสดชื่นนะแล้วก็แอฟฟิลิเอตด้วยนะคะแอฟฟิลิเอตก็คือไปดึงของในตะกร้าคนอื่นมาตั้งเป็นร้านตัวเองไม่ต้องลงทุนค่ะซ้อมเป็นแม่ค้านะคะแล้วก็สร้างตัวตนรีวิวอะไรว่าไปเนี่ยเขาทำกันเยอะแยะถ้าทำแล้วมันปังอ่ะแล้วของนั้นมาขายดีอ่ะเราลงทุนด้วยซื้อของอ่ะให้ต้นทุนมันถูกลงแล้วก็มาเอากำไรจำนวนมากในภายหลังมันไม่ต้องใช้เงินแล้วเวลาใครมาขอเงินเนี่ยทำไมไม่ไปทำมาหากินทำไมมาขออยู่นั่นแหละซ้ำแซะวุ่นวายมายืมอยู่นั่นแหละมาขออยู่นั่นแหละมันก็จริงมาเอาความทุกข์ให้เราทำไมเราทำมาหากินมาเหนื่อยอยู่ดีมายืมมาขอเราถ้าเราไม่เต็มใจให้อ่ะมาข่มขู่หรือมาพูดให้เศร้าทำไมอะไรเงี้ยไปทำมาหากินค่ะเพราะเราก็ทำมาหากินเหมือนกันเดี๋ยวนี้มีอาชีพหรือมีช่องทางในการสร้างรายได้อ่ะเยอะมากกว่าที่เราคิดเยอะมากเจ๊สนับสนุนนี่บอกตั้งแต่เปิดเพจแล้วพ่อแม่ลูกรีวิวแค่ติงไปร้านอะไรต่างๆอ่ะน้อเป็นประสบการณ์ไม่ให้ก็โกรธจริงพี่เล็กการยืมเงินเนี่ยเอาความทุกข์ไปให้เขานะตัวเองอ่ะทุกข์อยู่คนเดียวไม่พอจะเอาความทุกข์ไปให้เขาบาปนะไปให้เขารู้สึกผิดอ่ะเหมือนแบบมีเรานั่งกินหมูกระทะอยู่อ่ะพี่คะผมเป็นคนที่ต้องดูแลพ่อพิการครับแล้วผมก็คือแบบอย่างนี้นะอ๋อขอบคุณค่ะยังไม่เอาพี่ครับแต่ผมคือแบบละพี่ไม่ช่วยคนอันนี้หรออ้าวกูนั่งกินหมูกระทะอยู่เหี้ยเอาความทุกข์มาให้กูยังเอาความรู้สึกผิดมาให้เราอีกไม่ใช่เอาความทุกข์สิเขาเรียกว่าเอาความรู้สึกบาปมาให้เราอะตอนที่เรานั่งใสๆอยู่อะแกถ้าเราไม่ให้คือการบาปใช่ไหมอะไรเงี้ยเคยโดนกดดันฟิลนี้ไหมคือถ้าไม่ได้ซื้อก็อาไปหาคนอื่นสิใครไปว่าโมเมนต์เราบางทีมันไม่ได้บางทีอะเรามีตังแต่บางทีโมเมนต์มันไม่ใช่อะเราไม่ได้แบบว่าง่ายถึงขั้นที่ว่าให้ใครก็ได้ที่แบบมาขออะมันกว่าจะได้มาแต่ละบาทมันยากมากแต่ว่าเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบเข้าใจใช่ไหมคนที่เขาไปยืมเงินเราบางทีอ่ะเขาทุกข์เขาร้อนมาเราเข้าใจแต่การที่เราอ่ะไปยืมเขาอ่ะเราเอาทุกข์ไปให้เขานะ
ถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆอ่ะเราลองสู้เราลองหาเราลองจัดแจงด้วยตัวเองดีกว่าไหมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไหมทุกวันนี้ที่บันอ้วนดิ้นรนหาเนี่ยแม่งเอ้ยเพราะว่าเวลาเราลำบากไปยืมเขาอ่ะคนอื่นก็ลำบากเหมือนกันจริงไหมมิ้นมิ้วเวลาเราแบบเราหามันเหนื่อยอ่ะแล้วอยู่ดีมีคนมายืมสมมติเราหาเงินมาได้เก็บสมมติเอาอะไรดีวะเก็บเงินเนี่ยได้300,000ละแต่ญาติที่สนิทมากเลยนะ300,000นี่กว่าจะได้มานี่เก็บอยู่ประมาณ3 ปีนะนึกออกไหมกว่าจะเจียดเงินแล้วก็เก็บมาได้300,000สมมตินะปึ้งแต่ญาติไปเดือดร้อนตรงไหนมาก็ไม่รู้ขอยืม100,000บอกเดี๋ยวคืนให้เดือนหน้าพอเงินหลุดออกจากเราไป100,000อยู่กับเขาอะใจมันไม่ดีเลยถ้าไม่ช่วยเขาก็ญาติเราแต่ถ้าเกิดเงินนั้นไม่ได้คืนแล้วตลอดระยะเวลาหลายปีที่ทำมาถ้ามันสูญไปจะทำยังไงจะคืนก็เกรงใจเขายังดูแบบเขาไหวไม่ว่าอะไรเงี้ยแล้วอ่ะเริ่มไอ้เหี้ยทั้งสงสารอ่ะสักพักหนึ่งเริ่มโกรธแม่งมันไม่คิดจะคืนกูเลยหรอจะเป็นไบโพล่าเอานะอีคนโดนยืมอ่ะจะทำงานใหม่ๆใจก็เศร้าใจมันก็แบบพลังลบไปหมดเนี่ยความทุกข์ของเจ้าหนี้ที่ได้รับนรมเข้าใจความหมายปะความที่แบบว่าทำงานมันเหนื่อยแบบกว่าจะเก็บเงินได้เท่านี้แต่มาโดนยืมไปกึ๊กหนึ่งสมมติว่าแบ่งเค้กเราไปไงสมมติว่าเรามีเค้ก8 ชิ้นนะก็เยอะนะ8 ชิ้นนะแต่โดนแบ่งไป2 ชิ้นแต่2 ชิ้นนั้นนะมันไม่ได้มาง่ายๆมันไม่ได้ถูกจากการดีดนิ้วแล้วขอยืมแล้วเอาไปได้เลยแต่มันคือการแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายหรือความทุกข์กระบวนการมากมายกว่าจะมีเงินมาว้างอยู่ตรงเนี้ยแล้วพอเขายืมไปอ่ะจะเป็นไบโพล่าเอาสงสารเขาแหละก็เลยต้องให้สักพักหนึ่งกูเริ่มเป็นมารแล้วไอ้เหี้ยมันเมื่อไรจะคืนอ่ะไปดูหน้าเฟซมันไปกินหมูกระทะว่าซ่านเอ้าล่าสุดเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหรอเนี่ยเราทวงไปเนี่ยอะไรเงี้ยโกรธเราอีกด่าดินทาเรารอบไปหมดแต่มันยืมเงินเรานะเคยไหมเที่ยวบอกใครต่อใครว่าเราไม่ดีเราเลวอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะใส่ลายป้ายสีเราแต่เป็นหนี้เราอยู่คนอย่างนี้มีนะเนี่ยคือวงวานใดๆที่เกิดขึ้นจากการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยบานอ้วนอ่ะมีความเข็ดหลาบมาตั้งแต่เด็กก็เลยเป็นคนที่แบบเป็นบ้าเป็นหลังทำงานไม่หยุดมีเพื่อนในโรงพยาบาลมาดูอยู่ไหมสมัยก่อนเจ้เนี่ยลงเวร4 โมงเย็นแล้วเนี่ยแล้วจะขึ้นอีกทีเที่ยงคืนเนี่ยในเมื่อยังไม่นอนมึงไปหาตังค์ดีไหมไปขายของตามตลาดนัดเอาเสื้อผ้าหรือเอาของกิฟต์อะไรเศษอะไรเศษกระจาดไปทุกอย่าง2 บาทอ่ะเสื้อมือสองของตัวเองบ้างไปได้มาจากวัดสวนแก้วบ้างไปได้มาจากคนนี้คนโน้นบ้างเอาไปไว้ขายได้300-500อ่ะไปรับของมาจากสำเพ็งกิฟต์ชงกิฟต์จบธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหลายเอาของมาโคโลเลกันอ่ะตลาดนัดบึงอ่ะไอ้ตลาดนัดบึงว่ะตลาดนัดเมืองทองค่าที่20อ่ะไปได้มา300-500อ่ะก็ได้แล้วส่วนต่างอ่ะขึ้นสะพานลอยจ่ายสวยนิดหน่อยสะพานลอยอ่ะแต่วิ่งหนีเทศกิจเอาเองอ่ะก็ได้มาแล้วบางวันฟุกๆก็ได้อยู่แทนที่จะเวลาไปงงๆกับชีวิตอยู่2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงไปตรงนี้ได้เงินเพิ่มมันก็เจอทางใหม่ๆไปเรื่อยๆก็เลยมีบันอ้วนทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ยโชคดีจังเลยวันนี้ขายดีมีลูกค้ามีคนติดตามเยอะกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหสารพัดสารเพแต่โชคดีที่ทำด้วยใจรักสุดยอดเลยนะลมหูอัดอะไรมาวะเนี่ยแล้วประเภทแบบช่วย100 ครั้งไม่ช่วยครั้งเดียวเนี่ยหมาเลยเออเลิศมันมีแบบนี้มันมีแบบนี้จริงที่แบบว่าเคยช่วยมาตลอดเลยแต่พอไม่ได้รับความช่วยเหลือเราสักครั้งนึงอะเราไม่น่ารักไปเลยเราเป็นคนที่แบบไม่น่ารักไปเลยเออได้รับความช่วยเหลือจากเราจนชินฮัลโหลเราช่วยเราไม่ได้แบบเข้าไปมีส่วนร่วมอะไรในผลประโยชน์แต่เราช่วยด้วยใจแต่พอเราไม่ช่วยเนี่ยกลายเป็นเราไม่ดีอะไรเงี้ยมันมีนะคนอย่างเงี้ยมันมีแต่ทีนี้บาดอ้วนก็ ไปได้วิธีปฏิเสธมานะเผื่อใครอยากจะได้ทริคความรู้ตรงนี้แต่มันเป็นการปฏิเสธที่มีมารยาทที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้และเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ปฏิเสธแบบตอแหลอ่ะเราก็ต้องบอกเขาเลยว่าเราต้องขอบคุณที่นึกถึงเราในวันที่ในตอนที่ลำบากนะแต่ตอนนี้เราเองก็ลำบากเหมือนกันต้องขออภัยด้วยนะถ้ามีทางไหนที่ไม่ใช่เรื่องเงินน่ะที่จะช่วยได้สนับสนุนได้กดไลค์กดแชร์หรือว่า
พอที่จะประชาสัมพันธ์บอกต่อเรายินดีหรือมีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็ระบายมาได้เลยนะเออแต่ว่าเรื่องเงินเราต้องขอโทษจริงๆครั้งนี้อะไรก็ว่าไปนี่คือวิธีนะเราต้องขอบคุณที่เขานึกถึงเราก่อนจริงๆแล้วเขาก็เราก็ในเว็บแรกอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้เลวซามที่อยากจะหนีหนี้หรือว่าห่วงหนี้แต่เขาแค่นึกถึงเราในวันที่เราในวันที่เขาลำบากนะคะเพราะเราอาจจะเป็นคนที่มีทรงที่จะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นที่พึ่งพาอันนี้เป็นโพซิทีฟนะคือเขาคือเราอ่ะการจะเป็นคนที่ดีได้อ่ะต้องเป็นคนที่เพื่อนหรือคนที่อยู่ข้างๆนึกถึงวันที่นึกถึงเราในวันที่เขาลำบากนึกถึงเราในวันที่เขามีความสุขสุขที่สุดเอออยากให้อีนี่มาอยู่ด้วยจังเลยถ้าอีนี่มาอยู่ด้วยตรงนี้ก็คงจะดีอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นคนแบบนั้นให้คนอื่นได้อ่ะมันก็เป็นโอกาสที่เขาจะนึกถึงในวันที่เราแบบลำบากเหมือนกันอ่ะในวันที่เขาลำบากเออใช้คำนี้เพราะฉะนั้นตัวเราเองอ่ะวิธีการปฏิเสธให้สุภาพที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่สุดก็คือขอบคุณที่เขานึกถึงเราเหมือนเราได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในลิสต์ของคนที่เป็นที่พึ่งพาทางกายและใจแต่ตัวเราเองเนี่ยมันก็มีภาวะที่ไม่สะดวกนี่คือวิธีการปฏิเสธนะเพราะว่าในยุคอย่างนี้อ่ะมันมีความเสี่ยงหมดเลยนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะพี่ประภาสอนอันนี้คือเรื่องจริงหมดเลยที่คุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะมินมิวนะเจพูดถูกโดนมาแล้วเหมือนกันมันก็เป็นอย่างนี้แน่มันก็เป็นอย่างนี้แน่อ้าวคณะเกตทิปแล้วหนึ่งเจ๊ส้มยุค90ต้องมาอ้าวเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวจะทำห่อของขวัญให้ร้านละออกสื่อได้ไหมเนี่ยช่างหัวเถอะนี่ไม่มีการ์ดเลยอ่ะไม่มีการ์ดเลยอ่ะไม่มีการ์ดเลยอ่ะได้เป็นพัดลมนะฟังกันจนออกกันไปหมดเลยเนาะใครฟังเจ๊ชอบดูเจ๊ก็สนับสนุนเจ๊เออเนี่ยคนดูน้อยๆอย่างเงี้ยดีก็จะเหลือแต่คนที่แบบเขาชอบดูเพลินสนุกแล้วเราอยู่ในเขาเรียกอะไรวัฏจักรเดียวกันอะคนเราเนี่ยดีเป็นร้อยหนไม่ดีสักหนนึงเนี่ยกลายเป็นคนเลวไปเลยนะนี่แหละคนเราไม่ค่อยมองว่าตัวเองไม่ดีหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ถ้าเข้าใจโลกนี้มันก็จะไม่ได้ทำให้เราเศร้ามากนักหรอกมันทำให้เรารู้ว่าเออโลกเนี้ยมันไม่ได้สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคิดคนทุกคนไม่ได้น่ารักกับเราเสมอแต่ขอให้คิดบวกแล้วเดินทางไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมบางอย่างได้นะไปเรื่อยเลยนะนี่พอเราอายุมากเข้าเราก็จะพูดถึงสิ่งสำคัญในชีวิตคุณค่าและความหมายนะจริงๆเวลาเท่านั้นนะพิสูจน์คนเนี่ยวินัยด้วยนะวินัยถ้าไม่งั้นอ่ะมันไม่ได้ง่ายคนไม่ได้ไปสู่จุดที่เราโอเคทุกคนหรอกชอบดูชอบฟังเจ๊ใช่ปะเขาเป็นทุกข์มาทำให้เราช่วยเหลือแต่พอเราช่วยเหลือเขาเราทุกแทนเขาทันทีทุกมากด้วยนะลมนอนก็นอนไม่หลับถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วเราบางทีเราก็หามาด้วยความยากอะเงินแต่ละบาทกว่าจะหามาได้หรือว่าความเขาเรียกอะไรวะแบบว่าไม่ว่ามันจะคือเงินหรือคืออะไรอย่างเงี้ยแต่เรากว่าจะได้มาเนี่ยมันก็ต่อสู้มาอยู่แต่เราก็เห็นว่าเขาคือควรค่าที่เราจะได้รับการช่วยเหลือในจุดนั้นแต่พอถึงวันที่มันเกิดเรื่องราวไปแล้วเขาไม่คืนแล้วอะไรแล้วเนี่ยโหเราแทบบ้าเลยทุกชิบหายอันนี้เข้าใจเลยพอพูดเรื่องเนี้ยใช่ไหมมินมิวเองก็โดนเหรอโดนกันหมดนะไม่ใช่ว่าโดนกันอยู่แค่นี้พากันโดนเยอะมันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้อ๋อเป็นอย่างนี้คนเรานี่ไปได้ตุ้มหูมา2คู่อยู่หรอกนี่จ้าได้ตุ้มหูมามันก็น่ารักดีเหมือนกัน20บาทเจ๊ไม่ซื้อนะแบบเพชรพลอยแพงๆอ่ะเจ๊มีตังค์แต่เจ๊ไม่ซื้อหรอกเจ๊ว่าเจ๊รำคาญเจ๊ใส่แค่แฟชั่นนะใส่ไม่ติดหูมีตังค์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าตังค์เยอะขนาดนั้นแต่หมายถึงว่า
ถ้าเลือกได้แบบบางคนเขาก็จะลงทุนกับเครื่องประดับที่มันมีราคาใช่ไหมแต่บานอ้วนว่ามันเป็นบางอย่างมันเป็นบางอย่างเหมือนอย่างบางคนเขาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยบางคนเขาลดสนิยมสูงแต่บางคนเขาเพื่อการลงทุนนะบางคนเขาอินเวสต์นะหมายถึงว่าเก็บไว้ปีนี้ปีหน้าราคาขึ้นนาฬิกาอะไรเงี้ยเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินว่าการใช้แบรนด์เนมแล้วมันฟุ้งเฟ้ออะไรเงี้ยมูลค่าและคุณค่าหรือความเป็นตัวตนของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าตัดสินที่เห็นภายนอกบางคนดูถูกเรามากมายไก่กองไม่ต้องอะไรมากนะคลิปเมื่อ 5-6 วันที่แล้วที่ว่านอนกันอยู่บนโซฟาคนเข้ามาด่าแบบไม่ทำมาหากินอะไรเลยนอนมึงมาดูเงินในบัญชีกูก่อนมึงมาดูสภาพชีวิตคุณภาพชีวิตกูก่อนอันนี้คือสิความเป็นจริงที่แบบเราสามารถรู้ในใจของเรา Look at you now look at me Look at you now look at me How you like that หมายความว่าคนอื่นน่ะเขาเห็นเราแล้วเขาจะตัดสินอะไรก็ได้แต่เราต้องรู้ตัวตนของเราว่าเราแบบเราโอเคอะไรเงี้ยเออพอเราถึงวัยนี้แล้วแบบมันทำให้เราแบบวิเคราะห์อะไรอย่างนี้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าแฟนๆที่ติดตามบานอ้วนน่าจะแบบได้รับมุมมองไปด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราพวกเราสนิทกันแล้วก็คุยกันไปทุกแง่ทุกอย่างอะไรเงี้ยเออบานอ้วนก็ชอบพูดเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันส่งเสริมให้คนที่ไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจว่าแบบกูทำดีหรือยังอะไรเงี้ยให้แบบรวมพลังกันแล้วก็รู้สึกว่าเออกูทำดีแล้วกูดีแล้วกูก็ทำดีในที่สุดในเวอร์ชันที่ความเป็นตัวตนของเราแล้วอะไรประมาณเนี้ยเออนั่นแหละบันอ้วนชอบที่จะพูดเรื่องแบบนี้เพราะเราอายุมากแล้วเราอยากจะมีแต่ความมั่นคงความเจริญพัฒนาไปข้างหน้าหรือคนที่เรารักรอบตัวเนี่ยได้รับความมั่นคงความสุขไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องลูกน้องนะคะหรือแฟนเพจหรือคนที่อยู่ในชีวิตของเราอะอยากให้ทุกคนได้ดีไม่เคยคิดแบบอะไรอย่างเงี้ยพอเวลามาอย่างเงี้ยมันใช่อะสมมติอะไอ้มิ้นมิ้วเจ๊หนูนะปีที่ผ่านมานะหนูเออยอดขายดีนะเนี่ยหนูมีเงินก้อนนึงนะหนูว่าจะไปซื้อที่โอ้โหโคตรดีใจใจฟูเลยนะใจฟูเลยนะสมมุติอารมณ์ไอ้ลูกนี่ใช้คืนให้หมดเสือกถูกหวยอีกรางวัลที่3โอ้โหวันอ้วนแม่งโคตรดีใจ นึกออกป่ะคือถ้าเพื่อนเราได้ดีอ่ะเราดีใจถ้าเพื่อนเราได้ดีเราดีใจเออเวลามาคุยอะไรกันอย่างเงี้ยมันดีนะเออมันดีเวลาเราไปอะไรเงี้ยเออเหมือนพี่แม่งน้อยพูดหนูก็เหมือนกันเจองานเจอปัญหาทุกวันเวลาที่แบบได้มาคุยหรือได้มีการตกผลึกอะไรแบบเนี้ยมันก็มีพลังไปต่อทุกทีอ่ะไปแล้วนะขอไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะช้าเพราะว่าเดี๋ยวจะห่อของขวัญนี่ไงเงินทั้งนั้นที่จะได้ไหนนะนั่นที่จะได้นั่นได้โบยบินกับพอร์เช่เรามันฟินนี่คาร์เพรสเฮ้ยถ้าเราถือตังค์จะมีคนเข้ามาดูเพิ่มปะวะสมัยก่อนน่ะที่มันจะมีอย่างนี้แล้วก็แบบมาค่ะมาค่ะกดแชร์ค่ะเห็นใน TikTok ก็ทำกันมาค่ะทุกคนมาค่ะอ้าวแชร์นะคะคนละร้อยคนละร้อยไปเลยจ้าคนละร้อยไปเลยจ้าปึ้ง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 ไปเลยจ้าไปแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปห่อของฝันให้หลานก่อนบ๊าย